สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูส่วนกลางของ The Key เพชรเกษม48ขณะนี้ก็นั่งอยู่คนเดียวนะครับบนชั้นสูงสุดก็คือชั้นที่30แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูชั้น6ซึ่งมีสระว่ายน้ำมีห้องฟิตเนสอันนี้มีห้องเกมรูมกับห้องเวิร์กสเปซอยู่ข้างบนนะครับเป็นชั้นที่ชั้นลอยหรือ31ก็ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมชอบตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Oasis Garden นะครับเข้าใจว่าเขาต้องเว้นไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลางและก็ตรงนี้ก็เป็นอาคารจอดรถประมาณ5ชั้นนะครับก็โอเคพอเพียงนะครับประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีห้องอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ห้องนี้ขายไปแล้วนะเราจะเอาห้องนั้นเหมือนกันนะครับนี่ครับคอนโด The Key เพชรเกษม48โครงการของ Land & House นะครับเป็นโครงการขนาดกลางประมาณ600กว่าห้องนิดๆนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารจอดรถครับเราต้องพูดไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับคอนโด The Key นะครับพูดไปเรื่อยๆนะครับคอนโด The Key ครับ The Key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  เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพลงครับไปสระว่ายน้ำฟิตเนสนะครับนี่ก็เป็นห้องนะครับสำหรับว่าทำงานได้สระว่ายน้ำนี่วิวThe base, the key. โอ้วันนี้เห็นพระจันทร์ด้วยตรงนู้นชอบตรงนี้นะฮะมีสวนเล็กๆสบายนี่ก็มานั่งเล่นได้โอ้วิวในเมืองนู้นนะครับรถมาพอดีรถไฟMRT ครับ BL 35ภาษีเจริญไปดูฟิตเนสกัน
ันนี้เป็น co-working space นะครับอันนี้ต้องจองฮะท่านนั่งได้ประมาณ 5-6 คนอยู่ตรงชั้น6พอดีเขาบริการให้ลูกบ้านครับก็สวยดีเล็กๆครับลิฟต์มีลิฟต์3ตัวนะครับอันนี้เป็นชั้นบนสุดชั้นที่30นะครับจะมีเป็น work space นะครับเล็กๆแหละคนไม่ได้เยอะอะไรนี่ก็เป็นพื้นที่เดินเล่นผ่อนคลายนะครับชั้น30ครับอาจจะมีสวนเล็กๆให้ไว้ให้ผ่อนคลายนะครับเพราะคนยังอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยครับก็มาเดินมาอะไรได้นะครับ เป็นรูฟท็อปนะมีดอกไม้สวยเชียวชอบผมว่ามัน600กว่าคนก็ไม่เยอะอะไรมากนะครับถ้าเป็นระดับพันก็เขาจะเยอะกว่านี้ไปดูวิวกันหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนั่นเป็นสถานีจอดรถ MRT นะครับตรงนี้เขาก็กั้นไว้เพื่อความปลอดภัยไม่ให้คนออกไปหรือปีนตกลงไปนั่นก็เป็น the base นะครับนี่เป็นชั้น30ก็มีต้นมงต้นไม้อะไรตันอันนี้ชมอย่างนะว่าที่นี่เขาดูแลซ่อมแซมดีพอสมควรนะครับเพราะมันมีเรื่องของน้ำรั่วมีอะไรตอนหน้าฝนเนี่ยเขาก็มาซ่อมแซมได้ดีพอสมควรนะครับนี่นี่นะครับนี่ก็จะได้ยินเสียงรถดังหน่อยแหละเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนี่รถซิ่งนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทำเองนะครับช่องของ IC Remy อันนี้เป็นวิวทิศเหนือนะครับโอ้วันนี้มองได้ไกลนะแต่ว่าขมุกขมัวหน่อยตรงนี้นะฮะนี่ขมุกขมัวหน่อยมองได้ไกลพอสมควรนะครับไปนั่งเล่นได้เวิร์กสเปซเพลย์โซนนะครับโอเคเข้าไปไม่มีใครนะครับวันนี้ไม่มีใครสไลด์เข้าไปนี่เขาก็จะมีส่วนนี้ให้นั่งเล่นนะครับเป็นฟุตบอลนะครับนี่ก็ไม่ค่อยได้มีใครมาเล่นฮะนี่ก็เงียบๆเข้าใจว่าคนคงไปเที่ยวรับลมหนาวกันหมดแล้ววันนี้นะครับ You're fine ผมก็ชอบตรงที่มันไม่ได้เยอะมากเกินไปประมาณ600กว่ามีต้นไม้นิดหน่อยนี่ก็ต้องสแกนเข้ามานะครับนี่เขาก็ทำดีเป็นโปรเฟชชั่นแนลนี่ครับนี่ผมอยู่คนเดียวนะครับนี่ผมอยู่คนเดียวนะครับนะฮะอยู่คนเดียวถ่ายคนเดียวรักษามาตรการปลอดภัยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคอนโดที่ผมซื้ออยู่เองห้องเล็กๆนะครับเนี่ยนะฮะพอมานั่งเล่นนอนเล่นได้ประมาณนี้ก็หมดแล้วล่ะครับส่วนกลางก็มีเพลย์โซนเวิร์กโซนนะครับนี่ก็สำหรับนั่งอ่านหนังสือได้อีกนิดหน่อยนะครับ facility ก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้ามีมากก็ซ่อมเยอะครับเชื่อผมนะฮะสามเทนนิสอย่างเนี้ยคนไม่ค่อยใช้ละตอนนี้นะครับที่นั่งเล่นที่ผ่อนคลายอีกหน่อยเขาไม่ได้ทำเป็นจ็อกกิ้งแทร็กหรืออะไรนะครับก็เป็นแบบว่ารูฟท็อปแล้วก็อันนี้ก็เมนเทนง่ายดีนะครับน้ำเนิมมันก็โอกาสรั่วน้อยหน่อยนะครับนี่เห็นต้นไม้เห็นดอกไม้ก็มันก็ผ่อนคลายดีนะครับThank you.
ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพามาดู